นี้ก็เป็นออโต้หมดเลยคือเหมือนเนี่ยดอลลี่ไซส์เล็กทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ที่งานที่รวมเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดนะของอเมริกาเลยนะเห็นเคยทำงานกับแบบศิลปินดังๆอย่างเช่นใครบ้าง Kanye West Justin Bieber แล้วเขาเป็นยังไงพอเราได้ทำงานกับคนดัง Kanye West อ่ะจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะมอสนะคะมอสลาวันวันตอนนี้นะคะมอสยืนอยู่ที่ทุกคนเห็นปะล่ะเขาเขียนว่าพาราเมาท์นะพาราเมาท์พิกเจอร์นะคะอันนี้คือบริษัทผลิตภาพยนตร์แบบระดับโลกเลยนะคะแล้วงานวันนี้อย่างที่บอกที่มอสรับเขาเรียกว่าลงทะเบียนมานะวันนี้มอสอยู่ที่งานนะคะซินิเกียเอ็กซ์โปนะคะเป็นงานที่แบบรวมอุปกรณ์รวมอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับแบบภาพยนตร์นะคะที่นี่เลยก็หลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในลอสแอนเจลิสในฮอลลีวูดเนี่ยมันแบบเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วนะทั้งหมดก็5บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะที่ตั้งอยู่ที่ฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็น Universal Warner Brother Walt Disney Columbia แล้วก็รวม Paramount นี่ใน Paramount Picture มอก็ครั้งแรกที่เพิ่งมาเห็นมั้ยเขาจะมีเขียนว่า State 25 State 26คือ State เนี่ยก็คือเป็นสตูดิโอนะคะที่เขาไม่ว่าจะเป็นมีทั้งทีวีมีทั้งแบบรายการทีวีแล้วก็ถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มอสดูแผนที่เขาบอกมีทั้งหมด32สตูดิโอนะ wow. ใหญ่มากทุกคนแล้วตอนนี้ทางเดินเข้างานนะตื่นเต้นมากโอ้โหนี่มันกองถ่ายทำหนังฮอลลีวูดเลยเนี่ย ทุกคนอยากจะบอกว่างานนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีแบบเจ๋งๆนะคะแต่ว่ามอสอะไม่ได้จบเกี่ยวกับแบบทำภาพยนตร์ทำฟิล์มมานะมอสก็เลยแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้นะมอสจะมีนัดนะคะกับน้องที่เขาจบฟิล์มที่ลอสแอนเจลิสเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยมอสดูนะว่าอะไรยังไงมาช่วยอธิบายนะเดี๋ยวมอสกำลังรอน้องเขาอยู่นะก็เดี๋ยวน้องเขาน่าจะใกล้มาแล้วล่ะ So this rolls the camera 360Same this tilt down tilt up this side to side pan โอเคทุกคนอันนี้เป็นกล้องเคนนะคะเขาบอกว่าถ้าตรงนี้มันจะหมุนได้ไม่รู้ดูอย่างนี้360องศาเลยนะ wow. ไหนลองดูดินี่360องศาเลยหมุนเอาหมุนกลับอันนี้เป็นทิลดาวทิลอัพมันก็งงๆอ่ะเดี๋ยวนะทิลดาวทิลอัพคืออยากจะบอกว่ามันปรับได้หลายทุกทิศทางเลยนะคะก่อนหน้านี้มอสเคยไปแบบสตูดิโอข่าวใช่ไหมแล้วมันจะมีแค่เคนอย่างเดียวแต่เนี้ยเขาจะมีเคนที่คนขึ้นลงแล้วก็จะมีตรงนี้ที่แบบปรับแบบ360องศาคือมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะคะ alright thank you so much yes, thank you. อันนี้อะไรอ่ะเขาคืออะไรอันนี้ก็เคนอีกอันนึงนะแต่ว่าเคนอันนี้เนี่ยก่อกับรถเลยอะแบบก่อแบบจริงจังเลยอะดูดิโอ้แล้วอยากให้มาดูในรถอันนี้เขาใช้รถเบนซ์นะคะแล้วก็ข้างในนี่แบบควบคุมอะไรเยอะมากแล้วไม่ให้แค่เบาะหน้าดูเบาะหลังซะก่อนเต็มไม่หมดเลยแอบดูท้ายรถได้ไหมโอ้ท้ายรถก็แน่นนะเอามีเบาะนั่งที่แบบควบคุมข้างหลังอีกนะโอ้โหอันนี้แบบลุยทะเลทรายเลยนะใช้เขาเรียกว่ารถอะไรอะรถแบบเนี้ยที่ AV ป่ะนี่ลุยทะเลทรายแล้วก็แบบนี่มีเคนติดไปเลยโหมันเจ๋งมากเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ๊ตเฉยๆมาแล้วครับผมบอกแล้วมันต้องไม่ธรรมดานะสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวเคนมันจะโขกหัวเราป่ะทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงโคตรใหญ่เลยนี่ตอนนี้นะมอสอยู่กับกูรูนะคะจัดโอ๊กนะคะจัดโอ๊กอยากจะบอกว่าเอาแหมเข้ามากันเต็มเลยว่ะก็เห็นกล้องแล้วเข้ามากันใหญ่เลยว่ะเดี๋ยวพี่มองไปเนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับหนังฟิล์มเนี่ยพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเห็นโอ๊กบอกว่าเรียนจบเกี่ยวกับฟิล์มที่นี่ได้จบที่ไหนมา
เรียนจบฟิล์มมาที่ Cal State Northridge แล้วก็เรียนสาย Cinematography ก็คือถ่ายภาพแต่ว่าตอนเรียนถ่ายภาพอ่ะได้เรียนแบบทุกอย่างเลยเรียนกำกับเรียนนู่นนี่นั่น Sound Editing Effect เรียนครบเลยแล้วตอนเรียนมันต้องเรียนกี่ปีกี่เดือนจบผมเรียนเหมือนหมอเลยกว่าไป8ปีจริงเนี่ยมีคนไทยป่ะมีแต่น้อยแล้วก็ไม่ได้เรียนสายเดียวกันปีผมอ่ะไม่มีเลยคือเป็นเด็กไทยคนเดียวอันนี้ก็เป็นออโต้หมดเลยคือเหมือนเนี่ยดอลลี่ไซส์เล็กแล้วก็มีไอตัวนี้เป็นไอตัวกันสั่นคือมันทำได้หมดเลยแล้วก็ทิ้วไอคนคอนโทรลอยู่ทางนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องออกไปทำโอ้แล้วตอนสมัยโอ๊กเรียนก็มีแบบไม่มีไม่มีสมัยผมนี่คือเมนวลเขาสมัยผมอ่ะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างกล้องฟิล์มแท้ๆแล้วก็ทุกอย่างเป็นอนาล็อกแล้วก็เป็นดิจิตอลสมัยแรกแบบยังไม่เริ่ม 4K กันเลยอันนี้แม่งไป 4K 8K ไปอะไรกันหมดแล้วนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่แบบล่าสัตว์เลยเนี่ยล่าสัตว์เลยแท้ใช่คือที่บ้านผมก็เป็นอย่างนี้นะ2งานแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้มันง่ายไปโอ๊กตื่นเฮ้ยน้องโอ๊กอันนี้เราเข้ามาข้างในแล้วพี่เห็นว่ามันเป็นแบบตึกแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือฉากมันเป็นเซตเลยเป็นแบบว่า permanent set ก็คือเขาบิ้วไว้อย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นซีนแบบสมมติว่าไม่มีคนพวกนี้อยู่เลยนะเขาจะเซตเป็นแบบนิวยอร์กเป็นประเทศนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาก็จะฉากหนังใช่ตรงท้องฟ้านี่เขาก็ขี่ได้ว่าจะเอาเมฆเท่าไหร่จะเอาอะไรอันนี้เรามาโซนกล้องก่อนเนาะครับกล้องคือถ้าไม่มีกล้องก็ไม่มีภาพเออแล้วแบรนด์อะไรบ้างอะไรอารีเหรอแอรีเนี่ยเป็นตัวอารีภาษาไทยเลยนะกล้องอารีนี่อ๋อที่ข้างหลังใช่มันยังไงคือมันเป็นกล้องที่ทำมาตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นกล้องดิจิตอลแล้วแต่ละกล้องอ่ะหน้าที่มันก็คือทำเหมือนกันบันทึกภาพนั่นแหละจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ตัวกล้องบางทีมันเหมือนแบบใช้ Mac กับใช้ PC มันแค่ระบบมันต่างกันเล็กน้อยฟังก์ชันมันต่างกันเล็กน้อยเหมือนใช้ Android กับ iPhone แล้วแบรนด์ฮิตอ่ะแบรนด์ฮิตเนี่ย Arri ใช่อย่างอันนี้น่าจะเป็นตัว large format ก็คือสามารถถ่ายได้แบบกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ไปสกรีนในขึ้นจอใหญ่ได้ดีเทลคมจัดอย่างกล้องตัวนึงเนี่ยโอ๊กประมาณเท่าไหร่ได้แค่ตัวกล้องเหลี่ยมๆเนี่ยนะประมาณ 40,000 ถึง 40,000 เหรียญ 40,000 เหรียญถึง 75,000 แต่อันเนี้ยที่เขากำลังขายกันอยู่คือตัวนี้ตัว Trinity มันจะเป็นตัวผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวเหมือนแบบตรงนี้มันจะหมุนได้360ได้เลยโอ้นี่ราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทแต่ไม่รู้ว่าถ้าเข้าไทยนี่โอ้น่าจะหนักอยู่อันนี้คือราคาที่นี่ใช่ไม่รวมเลนไม่รวมอะไรก็ราคาแค่กล้องก็หนักใช่แล้วถ้าเลนก็น่าจะแพงพอๆกันเลนเนี่ยตัวเปลี่ยนชีวิตเลยเลนนี่แล้วแต่ยี่ห้อยแพงมากๆเช่าFirst, a seatbelt real quick. Wow. Oh, don't say seatbelt. Is it hard to operate? It's not. It's hard to operate well, but it's easy to operate. Okay. Just kidding. This is ZG, and it creates handheld.With a steady cam. Hey, อันนี้เป็นแบบ steady cam แบบนั้นของเราเป็นรถเลย เอาสิต่างคนต่างถ่ายYou always have a break right here, so you can always stop and everything is safe. Can you tell me how much this is? I think this is around five or six, depending if you get, there's different options. So lightweight and so easy for controlling. Yeah. Yeah. All right, thank you so much. No problem.That's so cool. ลอยมันเหมือนมันลอยอยู่ตลอดแหละมันโฟลต์อยู่ในอากาศทุกคนมันจะลอยลอยแล้วก็เบาปกติถ้าแบบเราใส่ชุดมันก็จะหนักงานอุปกรณ์หนังหรือเรามาสวนสนุกอ่ะของเล่นเหมือนสนุกมาของเล่นสมัยเราเรียนนี่คือไม่มีอย่างอันนี้คือมันจะใช้มอเตอร์มันต้องใช้มอเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วมันจะหมุนได้ใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดเลยแต่อันที่ตัวที่ลองเมื่อกี้ไม่มีมอเตอร์เลยทุกอย่างแบบคือเมคานิกแบบโคตรดีจนแม่งเหมือนมันโฟลต์ตลอดดีจริงๆดีจริง
เฮ้ยอันนี้อะไรไฟเหรอโอ๊คใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยไฟถ้าเกิดเป็นไซส์อย่างเงี้ยจะต้องมีกริปกริปก็คือคนทีมงานไฟปีนกันขึ้นไปไปจัดไฟไปทำให้ไฟมันสว่างร้อยลงสว่างมากขึ้นหรือว่าไปแพนไปทำอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้นี่คือทุกอย่างเครนนะคล้ายเครนนะใช่ข้อดีคือทุกอย่างเสร็จเร็วปลอดภัยข้อเสียคือคนตกงานไปประมาณ3คนสำหรับไฟ1ตัวใช่ไหมเรื่องนี้ก็สำคัญใช่อันนี้รถเคนพอร์ชเป็นเคนติดเลยอ่ะเพราะที่น่าจะเหมาะกับแบบตอนถ่ายรถแข่งนะใช่คือรถมันต้องเร็วต้องขับได้ดีแล้วก็จะทำเป็นสีแบบไม่สะท้อนเป็นดำด้านอันนี้ก็แบรนด์ดังแคนนอนคือแคนนอนก็เป็นเหมือนอีกแบรนด์กล้องแบรนด์นึงแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะเน้นภาพนิ่งตอนนี้เขาเริ่มมาซีนี่ก็คือเนี่ยตัวซีที่เขามีตรงเสื้อคือเขาจะเริ่มมาลายของฝั่งถ่ายหนังแล้ว Which one is the most expensive one? The most expensive one? I crave that one. So yeah, actually that one would be the most expensive one. That's $48,000 just the lens by itself. Yeah.48,000 เหรียญเกือบ2ล้านบาทนะคะเฉพาะเลนส์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่พวกทีวีใช้นิยมนะอันนี้ที่ตากล้องบอกมันก็ไม่รู้หรอก15 120 mm Canon นี่ made in Japan เลนส์ 50,000 เนี่ยมันจริงๆมันคนเหมาะกับถ่ายอะไรคะคือไม่ได้ถ่ายคนถ่ายพอร์ตเทรตแล้วมันถ่ายแบบถ่ายสัตว์ไกลๆถ่ายโอ้ยมันอันนี้สัตว์ตัวนี้จะถ่ายใกล้นิดนึงนะถ่ายสัตว์ไกลๆถ่ายรถแข่งถ่ายกีฬาซูมแบบเวอร์วังๆอะไรอย่างงี้ใช่แล้วนี่มันมีมอเตอร์ติดด้วยก็คือมันไม่ต้องมาโฟกัสมือเราไม่สามารถหมุนขนาดนั้นได้ก็ต้องใช้มอเตอร์ช่วยหมุนได้อย่างอันนี้นี่ยี่ห้อผมอ่านไม่ออกเหมือนกันเมกกี้มิกหรือสักอย่างเป็นแบรนด์จีนหน้าตาเหมือนแคนนอนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาใช้กับกล้องแคนนอนได้คือไซส์จะเล็กหน่อยพกพาได้พวกยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออะไรที่แบบอยากสเต็ปอัพมาแต่ไม่อยากไปซื้อเลเวลที่มันแพงมากอ่ะพวกแบรนด์จีนก็มีเยอะแล้วก็เขาก็ทำในราคา affordable ราคาที่แบบนะคุณภาพใกล้เคียงแบรนด์จีนนี่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เขาอะไรเนี่ยไมหรอไมบูมเมื่อก่อนอ่ะจะต้องถือเองให้ปวดแขนแต่อันนี้คือเพราะไม่ต้องถือเองนี่ใช่แต่ว่ามันไม่น้ำหนักมันไม่ลงตัวแล้วมันสามารถใช้แค่มือแล้วก็ยืดผดแล้วก็ขยับได้เมื่อก่อนต้องชะโง่กันอย่างนี้นะค้างไว้ใช่แต่หมอเราเคยเห็นกล้องตัวนี้มันจะติดหน้าเฮลิคอปเตอร์ตอนแบบไปถ่ายงานข่าวตอนหมออยู่เมืองไทยมันจะมีติดตรงนี้หน้าเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าไอ้ตัวโดนที่แบบเอากล้องขึ้นไปขนาดนี้ไม่เคยเห็นจริงจริงใช่ไหมเจ๋งว่ะผมอ่ะไม่เคยเจอเขาแต่ผมตามใน Instagram เขาเรียน AFI เป็น DP มาทำงานค่ะมาทำงานบริษัทจีนไฟจีนค่ะหรอค่ะแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่มั่ง LED อ่ะค่ะมันจะพอๆกับแบบว่าทำซึ่งแบบว่าเทคโนโลยีแบบเก่าอันนี้มันดีตรงที่แบบไม่ต้องแบกกันไปเยอะเวลาจะอยู่จะไว้ข้างบนเงี้ยไม่งั้นต้องมีทีมเนี่ยสมมุติเอาอันนี้ขึ้นไปมันติดยากไงอันนี้ขึ้นไปแปะจบเลยแล้วเหมือนเจ้านี่ก็เป็น space light คือเป็นแบบไฟที่มันจะกว้างมันจะดูออกกว้างๆใหญ่ๆในไซส์ที่เล็กอันนี้กล้องอะไรอยู่เนี่ยมีเลนส์แม่งรอบเลยเว้ยเอาละอันนี้ก็งงอีกครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนเคยเห็นรถ Google ป่ะรถ Google มันจะมีแบบเห็นได้รอบทิศทางเนี่ยเหมือนในวิดีโอเนี่ยคือแทนที่เราจะถ่ายมุมเดียวนี่จัดเลยทุกมุมในคุณภาพที่แบบเอาเลนส์มาถ่ายโอ้โหนี่มันถ่ายหนังสงครามหรือเปล่าเนี่ยหนังสงครามใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้เนียนๆโอ้โหสุดยอดใหญ่มากอะ45นี่คือ45ฟีตสามารถทิ่มออกไปได้45ฟีตโอ้โห What's up? Yeah, that's Frank boy. Meet Frankie, my boy. You love to film? Yeah. ใส่รองเท้าเหมือนดอลล่าเลย Sir. Have fun. เขาคือใครอะเพื่อนที่โรงเรียนเอาเลย
นานแล้วพาหมามาเดินหมายถึงคนข้างล่างใช่ไหมเพื่อนเราใช่เผื่อคนแวะไม่ใช่นี่ตอนแรกเราเห็นข้างหน้านึกว่ามีไม่กี่ตึกพอยิ่งเดินเข้ามาตึกมันเยอะมากๆเลยเนาะแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยนะอันนึงจะดูเก่าแบบเมืองๆอ่ะดูแบบคลาสสิกตรงโน้นแล้วแต่ฉากแล้วแต่ซีนหรือจะจำลองเป็นโรงหนังใช่มีหลายแบบแต่ว่าในประเทศนี้กฎหมายมันจะแปลกๆหน่อยสมมติว่าถ้าเราทำที่นี่ราคาภาษีก็จะเป็นราคาเท่านี้แต่บางเมืองแบบเฮ้ยถ้าคุณมาเมืองฉันเนี่ยเดี๋ยวลดให้ลดหย่อนภาษีได้อ๋อภาษีแต่ละเมืองมันจะไม่เหมือนกันใช่ก็เหมือนส่งเสริมให้คนไปถ่ายทำงานที่นู่นอย่างแอตแลนตาอย่างเมืองอะไรจอร์เจียเมืองเท็กซัสคือทุกเมืองจะภาษีต่างกันอ๋ออันนั้นที่พูดมาคือภาษีจะถูกใช่สมมติว่าเราจะต้องถ่ายหนังเรื่องนี้10ล้านแต่ไปถ่ายเมืองนู้นอาจจะเสียจริงๆแค่6-7ล้านเดี๋ยวให้เปรียบเทียบเลนนะอันนี้เลนอะไรวะโซนี่แล้วดูเลนอันนี้เป็นไซส์โอ้เหมือนเราไปอยู่ในหนังเลยว่ะฮอลลีวูดว่ะเล่นเรื่องอะไรดีวะตามล่าไอ้หน้าหนอนเอ้ยนี่คือตัวเทพเลยเล่นชื่อคุกใช่เทพยังไงวะมันนวลมันดีมันคมมันอธิบายไม่ได้แล้วเวลาเช่าอ่ะมันจะมีในเกรดเลนที่แบบว่าพอแอฟฟอร์ดได้ตัวนี้จะเป็นตัวแพงจับต้องได้ด้วยนี่ราคาเคน124,000ก็ประมาณ4 ล้านกว่าเฮ้ยราคาจับต้องได้นะจับต้องเนี่ยจับได้เราจับจะต้องอันนี้น่าจะบอกเคนเนาะน่าจะไม่รวมกงมกล้องเลยหรอกตอนนี้เราเดินมาที่32นะคะเพราะว่าเรานับมาเขาบอกว่าที่นี่มีทั้งหมด32สตูดิโอเยอะเนาะเยอะมากเนี่ยโหอย่างใหญ่สตูดิโอพารามาวที่นี่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันต้องมีหนังฮอลลีวูดอะที่ต้องใช้สตูดิโอเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรใช่จริงๆอะข้างหน้าเขาจะมีเขียนบอกนะว่าสตูดิโอแต่ละอันถ่ายหนังเรื่องอะไรบ้างนี่ได้กลิ่นเลยเขม่าปืนของจอห์นวิกมันขนาดนั้นหรอไม่คิดว่ากินรองเท้าหรอกซอนไฟแล้วเนาะไฟเยอะมาก Can go under water Oh I see เอาไฟลงไปได้ในน้ำ น้ำร้อนก็ได้น้ำร้อนก็ได้ด้วย จะเป็นลอยอย่างนี้ก็ได้ นี่ตัวยูนิตของมันอย่างนี้นวัตกรรมไฟคือเหมือนไฟใต้น้ำแหละเปิดน้ำใส่ปั๊กโหดไปเลยเมื่อกี้ดำใต้น้ำน้ำร้อนอันนี้น้ำใส่ปั๊กเผื่อใครอยากถ่ายตอนอาบน้ำหรือว่าสระว่ายน้ำฝนตกใช่พายุโอ้ครับถ้าพูดถึงแบรนด์ดังๆแบบไฟเนี่ยต้องแบรนด์อะไร Aperture นี่เลยใช่การตลาดดีมากแล้วก็คุณภาพดีมากผมใช้อยู่มันจะมีทุกไซส์เลยมีตั้งแต่ไซส์แบบใหญ่ๆจนไปถึงเล็กๆและราคา affordable คือสามารถซื้อได้แล้วคอนโทรลผ่านแอปได้แอปเดียวกันอันนี้เป็นแบรนด์ของอะไรอ่ะพี่ลบของจีน Aperture แล้วก็ Nenlite ก็ของจีนแต่ว่าการตลาดเขาจะดูเหมือนของอเมริกันมากทำถึงแต่คุณภาพโอ๊คใช้แล้วบอกว่าดีเลยดีอันนี้หรือเปล่าโอ๊คที่เราตามหานี่แหละเขาก็เซตข้างหลังออกมาว่าอยากให้แบ็คกราวด์เป็นอะไรโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเซตไฟอาจจะอันนี้สักฝั่งซ้ายวอร์มๆหน่อยเหมือนแบบเป็นแสงมาจากพระอาทิตย์อันนี้เป็นไฟจากในบ้านมันเหมือนไม่น้ำเนียนเลยอ่ะที่เนี่ยถ้าเราดูภาพตัวอย่างที่ออกมาข้างนอกแล้วอ่ะแต่พี่สังเกตนะจอมันจะขยับไปขยับมาด้วยนะใช่มันแทร็กตามกล้องเลยตามระยะของกล้องตัวที่เขากำลังขยับอยู่เนี่ยเอาจริงๆเหมือนเขานั่งอยู่ในแบบเนี่ยในสวนในบ้านเลยอ่ะอันนี้กรีนสกรีนนะคะเขียวๆเดี๋ยวลองมาดูนะว่าเขาใส่กราฟิกลงไปแล้วเป็นยังไงเนียนมากมีทรงมีแสงอย่างกรีนสกรีนเนี่ยอันนี้มอจะเห็นบ่อยเพราะว่าอย่างสตูดิโอข่าวก็จะใช้เป็นกรีนสกรีนเนาะแต่ถ้าแบบเป็นจอดิจิตอลอันนี้ยังใหม่ใช่ไหมเออพวกข่าวพวกอาจจะยังไม่เนาะถ้าจอเขาเป็นจอนิ่งๆใช่ยังไม่มีแบบแท็กตามเลยขนาดพี่โทษนะคะคนไทยเหรอคะครับสวัสดีค่ะพี่น้องมอสเป็นยูทูบเบอร์ไทยอยู่ที่ LA เมื่อกี้ได้ยินเห็นพี่2คนคุยภาษาไทยก็เลยถามว่าเฮ้ยผมดูพี่พาเที่ยว LA ที่ซานฟรานซิสโกอเมริกา
ขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วอันนี้มาจากเมืองไทยกันเลยหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับที่เมืองไทยนี่ทำเกี่ยวกับอ๋อทำพวกนี้ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายขายของเกี่ยวกับมาด้วยกันหรอภาพยนตร์ใช่ครับชื่อบริษัทตูนยูนิตครับอ๋ออยู่ที่กรุงเทพเหรอกรุงเทพครับใช่ครับแล้ววันนี้เป็นไงพี่มางานวันแรกเลยวันแรกเลยคนต่อแถวเยอะมากเลยครับก็ที่นี่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เราใช่ใช่ก็ปีนี้น่าจะพวกไฟเยอะครับอุปกรณ์ไฟครับเราก็มาดูไฟดูกล้องอุปกรณ์ซีนีม่าอุปกรณ์ต่างๆเลยว่าเอาเข้าไปขายในเมืองไทยหรืออะไรอย่างนี้คือมันหลังจากติดโควิดมา2ปีครับแล้วงานนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดอ่ะแล้วก็มันคือแต่ละโปรดักต์ก็ต้องพยายามดันเนาะอันนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะเลยครับที่จะนำเข้าไปในไทยเราก็พยายามมาที่นี่เพื่อมาหาอุปกรณ์อะไรใหม่ๆที่ยังไม่ได้มีแบบเจ้าใหญ่ๆที่เขาบอกว่าหาแบรนด์ใหม่ๆที่แบบเอ้ยมันน่าใช้สำหรับเมืองไทยเว้ยอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่มีรุ่นใหญ่เขามาเอาเข้าไปขายอะไรเงี้ยเราก็มามันเกิดปุ๊บเราก็รีบจับเขาไปเลี้ยงก่อนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีออเดอร์เป็นไฟหนังตัวนี้ก็เป็น LED ไฟที่คนไทยจะว้าวพี่ตัวนี้คนไทยว้าวเลยเพราะว่า มันเป็นแฟลตเนลเลนที่ขนาดไม่ใหญ่มากแบรนด์อื่นจะทำใหญ่ในขนาดกำลังที่เท่ากันคือข้อดีมันคือมันกันน้ำความแรงที่300วัตต์แล้วก็ตัวข้างหน้าเลนมันสามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือแฟลตเนลแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นตรงนู้นที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับเห็นปะเป็นโปรเจคเตอร์มันจะยิงไลท์เป็นสปอตไฟเป็นด้วยสามารถเปลี่ยนอะไรได้ราคาเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ราคาประมาณสักเท่าไหร่ได้พี่เขารู้ว่าที่แอบคุยมาเขาว่า200,000บาทบวก200,000บาทไทยนะใช่ตัวนี้ตัวเล็กคูโตตัวนี้น่าจะชื่อลีโออ๋อลีโอใช่ครับลีโอครับผมข้างหน้ามอสอันนี้เป็นบูธโซนี่นะคะโซนี่เนี่ยเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เขามาเนี่ยเน้นพวกกล้องถ่ายนงถ่ายหนังภาพยนตร์กันแล้วเนาะเพราะว่าภาพกล้องที่มอสใช้ก็จะเป็นโซนี่นะพี่ตะก้อบอกว่าชอบโซนี่เพราะว่าเรื่องสีของกล้องโซนี่แบบมันดูธรรมชาติอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มาเนี่ยเล่นกล้องภาพยนตร์กันแล้วเนาะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์นะคะนี่ทำควันเป็นเครื่องทำเลยจะมาทำเป็นควันอันนี้หรือว่าใส่เครื่องดื่มให้มันดูเย็นดูร้อนทำได้หมดเลยนะคะว่าไปเนี่ยทำภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่มีกล้องมีอะไรอันนี้คือสีเกสีเป็นแฟลตมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพหม่นๆแล้วเราก็ต้องมาทำสีเองซึ่งเราเลือกได้ว่าแบบอยากให้มันออกมาเป็นยังไงมันก็มีผลต่อความรู้สึกถูกต้องเราเล่นสีให้มันแดงขึ้นให้มันแดงขึ้นตรงไฮไลท์ให้มันฟ้าๆตรงชาร์โดมันต้องมีเครื่องตัวนี้ปรับอีกทีนึงใช่อันนี้กล้อง Black Magic มันสามารถถ่ายเป็น raw ได้คือเหมือนถ่ายรูปภาพนิ่งเป็นภาพ raw ภาพแบบดิบๆแต่ว่า24เฟรมต่อวิซึ่งมันจะละเอียดมากแต่ระบบของมันอ่ะมันจะเวิร์กกับการใช้โปรแกรมเกรดสีนี้มากเหมือนมันสร้างมาซึ่งกันแล้วกันทุกคนเรามางานนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่สนุกเดี๋ยวดูนะว่าหมอจะทำอะไรStand up. Uh-huh. Stand up as fast as you can. Walk back until this gets tight. Okay. Okay. Got it? Okay, got it. เอาแล้วผู้กำกับสั่งแล้วนะ 3, 2, 1, action! ไปเป็นตาน้องโอ๊กดูดิใครจะแอคติ้งได้ดีกว่ากันเมื่อกี้น้องคนนั้นนะคะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปแล้วยูทูบเบอร์เดี๋ยวเป็นนักแสดงเลยแอคชั่นเขาเราต้องยอมจริงเอา
าเรื่องอยู่นะจริงจังจริงจังเรื่องเล่นถนัดทุกวันนี้เทคโนโลยีมันตัดไอ้สองสามสี่ห้าออกบางทีเหลือแค่หนึ่งสองงานก็เสร็จได้คนที่แคชอัพกับเทคโนโลยีแล้วก็เรียนเสมอแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเร็วที่สุดจะดีกว่าจะอยู่รอดได้เห็นเคยทำงานกับแบบศิลปินดังๆอย่างเช่นใครบ้างอย่างพี่มอสแฮ่พี่มอสอยู่นี่อย่างที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่สุดคือคันเยเวสเลยนะอู้แรปเปอร์ชื่อดังจัสตินบีเบอร์ด้วยไปทำอะไรให้เขาเนี่ยคือไปเป็นเอดิเตอร์ตัดต่อให้เขาทีมพี่พิงกี้สเปกคูลเลอร์เขารู้จักกับผู้จัดการของคันเยเวสเขาก็เลยพาเอาเครื่องบินเจ็ตมารับขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปไวโอมิงแล้วก็เขาก็ต้องการคนตัดต่อผมก็เลยผมตัดได้ทำสีได้ทำเอฟเฟกต์ได้ก็ไปเป็นเหมือนออนเซตเอดิเตอร์ก็คือทำทุกอย่างที่แบบถ่ายอะไรมามีสตอรี่ไหมไม่รู้เดี๋ยวจัดให้ตุ๊ดแล้วก็ทำตรงนั้นเขาเป็นยังไงพอเราได้ทำงานกับคนดังแคนยูเอสลองคิดดูว่าเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านอาร์ตแล้วก็บิสเนสแบบแน่นๆน่ะมนุษย์เรามันไม่สามารถขึ้นแบบโป๊ะแล้วก็สูงสุดได้ตอนที่เขาขึ้นเวฟลงเนี้ยผมไปเจอตอนเวฟลงเขาก็เลยจะแบบเฮ้ยกูอยากได้อย่างนั้นกูอยากได้อย่างนี้แล้วทุกอย่างแบบเปลี่ยนภายในแบบปึกเร็วมากจัสตินบีเบอร์โอ้โหไอ้นี่เหมือนแบบเหมือนเด็กคนขาวทั่วไปผมกำลังนั่งกับพี่มิงกี้อยู่นั่งพักอยู่ก็เดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยขอเยี่ยวตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมึงเยี่ยวตรงนี้ไม่ได้มึงต้องไปห้องน้ำคือแม่ก็เป็นคนรั่วๆเป็นเหมือนแบบเด็กขาวทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีอีโก้ใช่แต่ก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ตอนนั้นทำอะไรให้เขาเขามาเหมือนตอนนั้นน่ะเขารถทริปอยู่เขาซื้อรถบ้านขับไปทั่วเมืองทั่วประเทศแล้วก็เลยแบบเอ้ยเย่ทำอะไรอยู่วะทำเพลงอยู่วะก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวแวะมาฟีดสักเพลงวะก็มาปาบแต่เสียงเขารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ในอัลบั้มดอนด้าหรือเปล่าแต่ว่าผมจำรามที่เขาร้องได้ตอนนั้นแล้วก็โหเจอจัสตินบีเบอร์ว่ะแล้วเราต้องตัดต่อแล้วแบบเฮ้ยมันต้องแรปมันจะไม่เหมือนพวกตัดหนังอะถูกเอ็มวีอะความยากคืออะไรความยากไม่ใช่ตรงตัดเลยความยากคือดีกว่าคนเพราะว่ามันหลายเลเยอร์มากไหนจะผู้จัดการไหนจะชื่อเสียงของเขาไหนจะสิ่งที่เขาต้องการและเราเป็นแค่แบบเอ๊ะบางทีภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ 100% ขนาดนั้นแต่เราพยายามใช้ความอาร์ตของเราอ่ะใส่ให้เต็มที่เลยเอาไงเอาไม่เอาเอาเปลี่ยนมานี่อ่ะเปลี่ยนต่อไปเปลี่ยนต่อไปแล้วแบบลูกพี่เขาก็มาแบบแต่ละคนเป็นคนดำตัวใหญ่ๆมาแบบดูดกัญชาเดินไปเดินมาแล้วแบบความคาดหวังของเราก็สูงนะแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วแบบผมลืมทุกอย่างเลยลืมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโอกาสเรื่องอะไรแล้วรู้สึกว่าโคตรเอนจอยเลยอะใครน้องๆที่ดูอยู่แล้วบอกเฮ้ยสนใจอยากจะมาเรียนฟิล์มที่ฮอลลีวูดมีน้องอุ๊กอะไรอยากติดต่อมาก็ได้ผมให้คำแนะนำได้แต่ว่าที่นี่มันมีหลายราคามากเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจะแพงหน่อยหลายเท่ากันหน่อยแต่ว่ามันมีหลายเลเวลมีตั้งแต่คอลเลจยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ระดับปริญญาโทแล้วก็การเรียนฟิล์มบางทีถ้ายุคนี้มันแอคเซสได้เรียนใน YouTube ก็ได้แต่ว่าให้ทำคอร์สให้ตัวเองว่าแบบเราอยากเรียนรู้เรื่องกล้องเรื่องตัดต่อเรื่องอะไรทำเหมือนตัวเองเรียนอยู่ในมหาลัยโดยที่เรียนใน YouTube ก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเงินด้วยใช่แต่ถ้ามาถึงเนี่ยที่นี่คือมันของจริงอยู่แล้วมันเต็มที่แล้วถ้าเราพุชตัวเองไปสุดได้อะมันคือระดับโลกผมก็อยากเห็นคนไทยเก่งๆเข้ามาทำที่นี่ให้มันมากขึ้นสร้างสังคมที่นี่ข้างหน้าไม่มีการประท้วงเพราะมันเกิดจากอะไรนะสมาคมของนักเขียนบทเนี่ยเขาประท้วงว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่อยากให้ AI มาทำงานแทนนักเขียนผมเมื่อไปคุยกับคนที่เขาทำงานในวงการมาเขาบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วประมาณ 15-20 ปีที่แล้วซึ่งทุกอย่างมันจะชัตดาวน์แล้วก็แบบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เนี่ยใช่เพราะว่าคนที่ชอบทำแล้วยังทำได้แล้วไม่โดนเอฟเฟกต์อ่ะก็ยังทำต่อไปนั่นแหละพวกยูทูบเบอร์พวกถ่ายเรียลลิตี้โชว์ที่ไม่ต้องมีบทถ่ายข่าวอะไรพวกนี้ยังอยู่แต่ว่าอะไรที่มันต้องเป็นบทเช่นแบบรายการหลังข่าวรายการทีวีหรือว่าทีวีโชว์บางทีมันจะสต็อปไปเลยอ่ะแล้วก่อนที่เราจะถูกชัตดาวน์เอาฝากช่องยังทำงานอยู่นะครับมีช่องทางไหนบ้างติดต่อโอ๊กถ้าตาม Instagram just oak ถ้ามี Facebook ก็ oaks world เป็นเพจของผมก็จะโพสต์เรื่องสเปเหระแต่ว่าใน Instagram เนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำอีก IG ขึ้นมาชื่อว่า film chaplain เป็นคลิปสอนทำคอนเทนต์สอน small business owner สอนให้เข้าใจฟิล์มอย่างง่ายๆแล้วอาจจะมีพอดแคสต์มีอะไรคือมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วขอบคุณน้องโอ๊กมากที่วันนี้มาช่วยแชร์ประ
ประสบการณ์อย่างที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เลยมาแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมากไม่ได้ทำเองคืออย่างที่โอ๊คบอกมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจริงๆมันเปลี่ยนเร็วตลอดนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีคลิปสวัสดีครับ